Hi PBS Podcast View the world via the voice Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมเต้นนัทนนนดวงสูงเนินครับสวัสดีค่ะน้ำหวานเทรมนกำเดิดมณนีค่ะกลับมาอยู่กับรายการ Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาวอีกแล้วนะครับแล้วก็วันนี้มาเจอกับน้ำหวานอีกแล้วนะครับหลายผู้ชมหลายคนถามหาว่าน้ำหวานหายไปไหนมาน้ำหวานเนี่ยจะโผล่มาทุกปี ในช่วงปิดเทเอมเพราะว่าเรียนอยู่ที่อเมริกาเป็นไงบ้างครับชีวิตช่วงนี้ ก็ช่วงนี้ก็มีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่เกิดขึ้นก็เลยจะมาอัปเดตให้ฟังเพราะว่าอย่างเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วพี่เติ้ลก็ไปถ่ายที่อเมริกาแตอนอที่ไปเยี่ยมเราก็ไปด<ช>้วยกันไปหาน้หวานที่มอแล้วก็จริงๆเรามีคุยกันไว้แล้วก็ใครที่อยากฟังน้หวานตอนนอื่นเพิ่มเติม,ตมก็ถ้าไม่ใช่ใน E ีพีแรกๆเนาก็ย้อนกลับไปฟังตอนปีที่แล้วได้ตอนที่เราไป JPL กันแต่ว่าตอนนี้น้หวานกลับมาที่ไทยแล้วก็เดี๋ยวเราจะอยู่กับน้หวานกันประมาณ2 EP นะครับจะคุยกันเรื่องแรกก็คือเรื่องหน้าที่การงาานนนนใกกรเป็ั ดาราศาสตร์เรียกได้เต็มปากแนเนาะว่าเป็นนักดาราศาสตร์ทํางานดาราศาสตร์ก็เผื่อน้องๆที่สนใจอยากเรียนดาราศาสตร์ก็จะได้ฟังประสบการณ์จากพี่น้ำหวานเนาะว่าไปอยู่อเมริกาเป็นไงบ้างแล้วก็อีกตอนหนึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่อง indigenous astronomy ซึ่งไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรก็ไปตามฟังกันอีกีท <laughs> นะครับ <laughs> เรื่องแรกอยาก อัปเดตชีวิตก่อนตอนนี้การเรียนหน้าที่การงานเป็นยังไงบ้างครับเหมือนสัมภาษณ์น้ำหวานเลยก็ถ้าสมมติคนที่ยังไม่เคยฟังเอพีก่อนๆเราเป็นนักศึกษาสาขาฟิสิกส์อยู่ที่ university of california santa cruz ก็ทำงานอยู่ทางด้านดาราศาสตร์ซึ่งซัมเมอร์ที่แล Jam ้วเนี่ยเรายังทำในเรื่องของการสร้าง Instrumentation หรือว่าอุปกรณ์เพื <S <S ่อที <S 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 ่จะเสริมในกล้องโทรทัศน์เพื่อที่จะส่องดาวแล้วก็ทาไปทามาก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเราสามารถที่จะใช้อุปกรณ์ที่เราสร้างอะมาส่องดาวจริงๆได้เลยนี่หว่า แล้วก็ด้วยความที่เราก็สร้างชื่อพอดแคสต์นี้ที่มีชื่อว่า Star Stuff เรื่องเล่าจาก <c oughs> ดวงดาวเนาะเราก็อยากรู้ว่าเอ้ยไอการที่เราบอกว่ามนุษย์ทุกคนล้นเกิดจากดวงดาวเนี่ย astrophysically speaking หรือว่าในเชิงฟิสิกดาราศาสตร์จริงๆแล้วมันทำงานยังไง <c oughs> ซึ่งการที่เราสามารถที่จะ เกิดเป็นการที่ฝุ่นผงของดวงดาวสามารถที่จะระเบิดออกมาแล้วก็กลายเป็นร่างกายของเราได้ก็คือเกิดจากซูเปอร์โนวาแล้วก็ในในมหาลัยของเรามีทีมที่ทำทางด้านการสังเกตการซูเปอร์โนวาอยู่เราก็เลยไปจอยเขาตอนนี้ก็เลยเรียกได้ว่าเราเป็นออบเซิร์ฟเวอร์ในทางดาราศาสตร์ขยายความเรื่องมหาลัยให้ฟังหน่อยเพราะว่า คนจะรู้จัก UC UCLA UC San Diego แต่อาจจะยังไม่รู้จัก UC Santa Cruz ใช่ก็ UC Santa Cruz เนี่ยจริงๆแล้วเป็น เป็นแคมปัสที่มี Center for Adaptive Optics ก็คือเขาสร้างอุปกรณ์สำหรับกล้องที่เราอาจเคยได้ยินกันบ่อยๆอย่าง Keck Observatory ที่ฮาวายใช่ก็เกิดจาก Center for Adaptive Optics ที่ U C S C แล้วก็ U C S C เป็นศูนย์กลางของ U C O หรือว่า University of California Observatory ด้วยก็คือแบบเป็นศูนย์กลางที่คุม Observatory ที่อยู่ภายใต้ U C ทั้งหมดเลยนั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทาไมเราถึงสนใจที่จะเลือก U C S C เพราะว่าทางด้านดาราศาสตร์ก็เรียกได้ว่าเด่นก็เรียว่าเป็นมอต้น ด้านด้านดาราศาสตร์เนาะถ้าเราไปแบบว่าดูพวกเปเปอร์ที่ตีพิมพ์แบบรายชื่อ first order second order <ช>ก็จะ<ช>ขึ้น affiliation ว่า U C S C อยู่ตลอดใช่ค,ค่ะโดยเฉพาะทางด้าน Supernova เนี่ยอย่างทีมที่เราอยู่ก็คือเราอยู่กับทีมของอาจารย์ไรอันโฟลีที่เขาเรียกว่า U C S C transient เลย transient ก็คือ อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าที่แบบเกิดขึ้นแบบวิ ap, บวับแป๊บหนึ่งแล้วหายไปอย่างซูเปอร์โนวาที่แบบตอนแรกมันก็ดูไม่ได้มีอะไรอยู่เลยอยู่ก็มีจุดที่สว่างขึ้นมาอย่างฉับพลันเขาก็เรียกว่าทรานเซียนซึ่งเป็นทีมที่ใหญ่มากแล้วก็มีฐานข้อมูลเยอะมากที่นักดาราศาสตร์คนอื่นๆก็เอาไปก็เลยทําให้ชื่อของคนในทีมเนี่ยสามารถที่จะไปอยู่ในในการตีพิมพ์หลายๆเปเปอร์ได้ครับ,รบทีนี้อาเมาคิดที่เล่าค้างไว้ว่าจากการทำอินสตรูเมนเทชันหรือว่าทําอุปกรณ์เนี่ย เรากลายเป็นไปอยู่ในทีมที่ทำ observation หรือว่าการสังเกตการบนท้องฟ้าได้ยังไงก็ตอนนั้นมันเกิดจากการที่เราทำ instrumentation เมือม u m อ e r ที่แล้วแล้วเรา take class <ย>กับนะอาจารย์ Enrico Ramirez Ruiz ครับคล s s ชื่อ order of magnitude ซึ่ง order of magnitude คือเหมือนเป็นการเรียนรู้ว่าพลังงานระดับชั้นที่ต่างกันไปเนี่ยมันทำให้เกิดปรากฏการ์มันมาจากปรากฏการ์อะไรบนท้องฟ้าซึ่ง ซูเปอร์โนวาเนี่ยออเดอร์อมงกนิจุดมันสูงมากๆเวลาที่ดาวมันระเบิดแต่ละทีเนี่ยมันแบบสร้างพลังงานมหาศาลให้กับจักรวาล mm hmm. เนาะทีนี้มันก็เลยเราก็เลยเ,เห็นถึงความเป็นไปได้ว่าเฮ้ยแทนที่เราจะแค่สร้างอุปกรณ์มาดูดาวเราสามารถที่จะดูดาวแล้วก็มองถึงการเกิดของทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลได้ด้วยตัวเราเองเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยในคลาสเรียนเขาให้เลือกอ็อบเจกต์ที่จะทําเป็นโปรเจกต์จบว่าเราจะศึกษาอ็อบเจกต์ไหนแล้วตอนนั้นเราเลือกเอตตาคาลินา ซึ่งมันจะอยู่ในทางฟ้าใต้ที่แบบมันมีเนบิวลาอยู่รอบๆแล้วก็มันคือเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ที่จริงๆเนี่ยชนเผ่าบูรองในทางใต้ของออสเตรเลียเนี่ยก็ได้มีบันทึกไว้ด้วยว่าเฮ้ยเขาเห็นไอ้ดาวดวงนี้มัน จุดประกายขึ้นมาสว่างวา่าสว่างที่สุดบนท้องฟ้าสว่งวางกว่วาซิริอุสอีกเราก็ได้เห็นว่าเฮ้ยดาวดวงหนึ่งที่มันระเบิดขึ้นอะ่ะเราสามารถทําได้ทั้งแบบทางการวิจัยทางด้านดาราศาสตร์แล้วก็มีการมีการรวมชนเผ่ากลุ่มน้อยที่เอราอาจจะไม่ได้มองว่าเขามีผลที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์โดยตรงแต่ว่าเราสามารถที่จะใช้ Data หรือว่า Record ของเขาเพื่อที่ทํางานทางดาราศาสตร์ได้ด้วยเราก็เลยเออทางนี้ดูจะเป็นทางที่ใช่สําหรับเราแล้วเราก็เลยคอนแท t อาจารย์ไ r รอันโฟลีไปว่าเราอยากทำทางด้านนี้แล้วก็เขามีคอนเน c กชันกับ l e a g u e o b s e r v เวอรซึ่งจริงๆอ่ะ,อะการที่เราจะออ s เซิรฟกับกล้องดูดาวใดๆอ่ะมันเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่ามันแพงแล้วก็เราเป็นแค่อัน e ด g ร์ d กรหรือว่านักเรียนปอตรีก็จะมีประสบการณ์ค่อนข้างที่จะยังน้อยที่เขาอาจจะแบบไม่ได้เชื่อใจมากมายที่จะให้เราไป คุมกล้องด้วยตัวเราเองแต่ว่า Nickel Telescope บน l i กออสเวสเท t o r ่เป็นกล้อง Mountain Top กล้องเดียวที่เด็กปอตีสามารถที่จะควบคุมได้เราก็เลยเออแบบเราโชคดีที่ได้อยู่ใน UCSC ซึ่งเป็นทีมเดียวที่นักเรียนปอตีสามารถที่จะควบคุมกล้องได้ตอนนี้ก็เลยออ s e r v e ์อยู่กับกล้อง n นิกเกรับย้อนกลับไปเล่าเรื่องของกล้องอลิกนิดนึงก็คือเรากับน้องหวานเคยคน้อหวานเคยพาเราไป,ไปที่ที่กล้องตัวนี้นานแล้วก็ เคยเอามาเล่ากับตอนนั้นอัดรายการกับคุณปั๊บนี่แหละเรื่องของดาราศาสตร์อเมริกันเนาะก็เป็นกล้องที่อยู่ในแถบชานเมืองละกันผู้ชื่ออะไรกันก็คือแถบชานเมืองของซานฟรานซิสโกพูดว่าซานฟรานซิสโกละกันจะได้นึกภาพออกว่ามันอยู่ทางตอนใตข้ของของซิลิคอนแวลเลย์มองไปก็จะเห็นซิลิคอนแวลเลย์ข้างล่างก็อยู่ใกล้กับมหาลัยอาจจะก็ไม่ได้ไกลมากก็ขับรถประมาณหนึ่งชั่วโมงอยู่เพราะว่าม mm ัน hmm. ขึ้นขับขึ้นเขาเนาะก็ น้ำหวานก็มีโอกาสได้ไปทำ observation บนนั้นใช่ไหมครับเป็นไงบ้างก็ <laughs> ตะกี้พี่เติ้ลพูดถึงเรื่องการต้องข้ามเขาแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าคือตอนที่ไปกับพิกเตอร์น่ะนั่นคือครั้งแรกที่ได้ไปเรียน o b s e r v a t o r y ใช่แล้วก็เราเพิ่งได้ไปครั้งที่4ที่เพิ่งจะไปในานามของการเป็น observer คือเขาแบบมีแท็กให้เลยว่าเป็น observer แล้วก็ได้ไปนอนที่หอด้วยครับทีนี้ ย้อนกลับไปเรื่องของการเดินทางไปยัง League Observatory คือเราอยู่เมือง Santa Cruz ซึ่งระหว่าง s ซนต a าครูกับ San โฮเซหรือว่าอยู่ทางตอนใต้ของซานฟรานซิสโกมันจะมีเขาลูกหนึ่งให้หนย์พาว่า s a นต a าครูซี่ยมันเป็นเมืองที่อยู่ริมทะเลแล้วก็มันจะมีเขาลูกหนึ่งกั้นอยู่ระหว่างฝั่งของ San โฮเซที่อยู่ตรงฝั่งอ่าวเขาเรียกว่าเบย์แอ a รอ่าแล้วก็ด้านขวาก็จะเป็นเมส์แฮมยูตันที่เป็นที่ตั้งของกล้องลิกที่เราพูดถึง hmm. ทีนี้ ก็คือสเต็ปของการที่เราจะกลายเป็น certified observer หรือว่าเป็นเป็นนักสังเกตการที่ได้รับการยินยอมให้ควบคุมกล้องได้ด้วยตัวเองอะ่ะเราจะต้องเทรนก่อนแล้วก็พอเทรนเสร็จแล้วทีนี้ต้องขึ้นไปบน l i กอ b s e r v a t o r y y เพื่อที่จะไปใช้กล้อง n i เกิลแบบคุมมันบนแบบออนไซต์ site, จริงๆซึ่งโดยปกติก็คือจะ observe โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่เราสามารถที่จะคุมกล้องจากแล mm ็ปท็อปของเราแบบที่ไหนก็ได้บน,นโลกใช่ใช่คืนนั้น เป็นคืนที่เพื่อนของเราที่เขาเทรนมานานละเทรนมาก่อนเราต้องขึ้นนิโก้เพื่อที่จะเขาเรียกว่าเช็คเอาท์เช็คเอาท์คือการที่กลายเป็นเซอร์ติฟายด์ออฟเซิร์เวอร์ทีนี้อาจารย์ก็เลยอ่าไหนๆก็คนนี้จะขึ้นไปแล้วก็ให้คนอื่นขึ้นไปด้วยละกัน <c oughs> วันนั้นคือวันที่10พฤษภาคมก็เลยมีโอกาสได้ติดสอยห้อยตามไปด้วย <c oughs> ก็เป็นการขึ้นลีกออฟเซเวอร์ทรีครั้งที่4และเป็นครั้งแรกของการเป็นนักสังเกตการครับ <c oughs> ทีนี้ ก่อนที่เราจะไปถึงนั่นเราก็ต้องข้ามเขาลูกนั้นที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ <laughs> นภูเขาลูกนั้นทออี่อยู่ๆรถก็พงังแบบใต้ท้องรถมันหลุดก็ต้องไปจอดข้างทางแล้วก็ <laughs> ก็ต้องไปซ่อมรถกันซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ปกติมากคือถ้าสมมติว่าอ่านหนังสือของของนักดาราศาสตร์ ภาคสังเกตการ์ะแทบจะทุกคนต้องมีเรื่องนี้ว่าแบบระหว่างเดินทางขึ้นเขาไปออพเซิร์ฟเพราะว่าแบบกล้องดีๆมันจะต้องอยู่บนเขาไงเพื่อที่จะแบบไม่มีไม่มีอะไรพอลูชันใดๆทุกแทบจะทุกคนจะมีปัญหาแบบเรื่องรถพังหรือว่าแบบอุบัติเหตุระหว่างทางซึ่งเราก็แบบรู้สึกว่าเออวะ่ะเราแบบอยู่ในจุดที่นักดาราศาสตร์เคยประสบมาก่อนแล้วตอนนี้เรากําลังประสบเหตุการณ์นั้น แล้วหลังจากนั้นก็เลยทําให้การทัวร์กล้องดูดาวอะ่ะไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าเราสายแล้วไปถึงก็คือต้องออฟเซิร์ฟเลยสําหรับเราอะ่ะโอเคเพราะเราเคยไปกับพี่แล้วก็ได้แบบดูอุปกรณ์ต่างๆบน l ิกออฟเซิร์ฟเทอรี่แล้วแต่ว่าพอไปถึงใช่ไหมในน i กออฟเซิร์ฟเทอรตอนนั้นมีเรากับเพื่อนอีก3คนก็คือเป็นเราเป็นผู้หญิงคนเดียวแล้วก็มี Support omer, s u อร์ต t a สโ r รโนเมอคือโดยปกติแล้วทุกคืนที่เราออ s เซิรจะมีนักดาราศาสตร์ ที่เป็นเหมือนเป็นเทคนิชเชียนที่เขารู้จักกล้องดีกว่าเราแล้วก็เขาอยู่บนออนไซต์ site, อยู่ตลอดที่จะคอยแก้ปัญหาให้ถ้าแบบเราอยู่อยู่โฟกัสไม่ได้หรือว่าแบบกล้องดูไม่ยอมไกด์ดาวอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะเป็นคนที่คอยแก้ให้คืนนั้นเขาก็อยู่ด้วยแล้วก็ฟ้าก็ใส่มากสเต็ปแรกคือเราทำโดมแฟลตเพื่อที่จะดูว่ามันมีเออร์เลอร์จากการที่ กล้องอยู่ในโดมเยอะแค่ไหนเพื่อที่ถ้าสมมติว่าเราเปิดกล้องปุ๊บแล้วเราดูดาวแล้วเราเห็นเออเลอร์เราจะได้รู้ว่าเอออันนี้มันมาจากกล้องนะ uh huh. อ่ะทำตรงนั้นเสร็จทีนี้ตอนนั้นคือจะทําในช่วงที่ยังเป็นเวลากลางวันแล้วก็เราจะพักกล้องประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เปิดกล้องอีกครั้งเพื่อที่จะทำสกายแฟลตสกายแฟลตอันนี้ก็คือจะเปิดโดมเพื่อที่จะใช้กล้องส่องไปตอนที่ท้องฟ้ากําลังจะค่อยๆมืดตอนที่ดวงอาทิตย์กําลังตก uh huh. เพราะว่า ช่วงแรกที่เรา observe เอ่อ object ใดๆเนี่ยมันอาจจะมี error จากการที่ดวงอาทิตย์ยังตกไม่หมดเพราะฉะนั้นเราจะต้อง subtract ก็คือลบพวกแสงลบกวนจากดวงอาทิตย์ไปอันนั้นก็คือ s t e ปที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดการ observe จริงๆทีนี้ช่วงชั่วโมงหนึ่งที่ระหว่างช่วงพักระหว่างโดมแฟ a t กับ sky flat อะ่ะ แล้วก็มีนักดาราศาสตร์ข้างนอกที่บอกว่าเฮ้ยเขาเขากำลังดูดวงอาทิตย์กันตอนนี้ดวงอาทิตย์มันมี่มีกิจกรมรมบนดวงอาทิตย์ที่คนข้าง,ง,งสูงคือถ,ถ้าคุณรฟังจํากันได้มันคือช่วงเดียวกับที่ที่มันเกิดแสง Aurora, ออโรราปรากฏแบบยิ่งใหญ่ไปทั่วโลกลากมาจนถึงแบบ รีกฟ้าที่ที่ต่ำลงมามากมากใช่ใช่ตอนนั้นก็คือเออพายุสุริยะ,ะ,ยยะใช่ใช่ใช่ก็แบบพาร์ติเคิลต่างๆก็คือม,มาถึงโลกใช่ใชโอเคทีนี้เขาก็เลยชวนไปส่องดูดวงอาทิตย์เพื่อ,อ <ๆ S 2> ที่จะไปดูกลุมเขาเรียกอะไรจุดดำใช่ใช่จุดดำเออตอนนั้นก็เลย ออกไปแล้วก็ไปดูกันแล้วก็สักพักเราก็ได้ข้อความจากเพื่อนข้างบนนั้นมันก็มี Wi-Fi อะเนาะ mm hmm. ว่าเฮ้ยคืนนี้อาจจะมีออโรร่านะซึ่งจริงๆเราอะไม่ได้เตรียมตัวไปเลยเวลาที่เราจะ observe เขาจะวางตารางมาให้คือ Nickel Observatory ะคืนหนึ่งอะราคามันจะอยู่ที่ประมาณ3,000ถึง5,000ดอลลาร์ในการที่จะ observe แต่ด้วยความที่เราเป็น u c เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องจ่ายใช่โดยที่โคตาของเราจะอยู่ที่6คืนต่อเดือนโ mm hmm. oh, อ,อ้ซึ่งเยอะนะ ใช่ใช่ซึ่งก็ก็เยอะอยู่ใช่นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเราไม่ได้รู้เลยว่าคืนนั้นมันจะเกิดออโรราเพราะว่าเขาแบบวางตารางมาให้แล้วแล้วเราแบบดันโชคดีไปในช่วงพายุสุริยะพอดีอ่ะก็ไปดูพายุสุริยะกลับมาก็ไป o เ s e r v ฟต่อสักพักก็หลังจากที่เราทำาโดมแฟ e sky fade เสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นการโฟกัสกล้องเพราะว่าบางทีแบบมันเก็บกล้องแล้วก็แบบอุณหภูมติต่างไปอะไรอย่างงี้มันก็จะทำให้โฟกัสมันต่างไปคือในทางดาราศาสตร์อ่ะสิ่งที่เราทําจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ต้องแบบ สั่งการกล้องหรือว่าไปขยับกล้องอะไรเหมือนที่สมัยก่อนที่เขาต้องทํากันสมัย <c oughs> ที่ยังใช้แบบโฟโตเมทริก ที่แบบต้องขยับกล้องเองอเอาแบบเพลทไปใส่ไหว้หน้ากล้องแล้วก็แบบรับแสงมาอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ทุกอย่างมันเป็นซอฟต์แวร์นคุณด <ใช S 2> ้ณ yes คอมอ <ใช S 1> คพิวเตอร์เหมืนอนดิมเการแม้กระทั่งการเปลี่ยนฟิลเตอร์การอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่เราแบบแค่กดปุ๊บ,บเราอยากส่องดาวตรงนี้มันขยับไปให้ที่โคออร์ดินเนตนี้แล้วก็อยากใช้ฟิลเตอร์นี้มันก็สลับให้อะแล้วก็ตอนนั้นเรากำลังจะโฟกัสกล้องแล้วก็เขาพูดว่าซีอิงมันยังไม่ดีตอนนี้ซึ่งคําว่าซีอิงคืออะไรซีอิงคือเกิด มันก็จะมีพวกฝุ่นละอองพาร์ติเคิลต่างๆที่ทําให้หน้าคลื่นของดวงดาวที่มามันเกิดการบิดเบี้ยวไปเพราะฉะนั้นน่ะคำว่าซีอิงมันก็คือคุณภาพการมองเห็นของดาวดวงนั้นนี่แหละที่มันแบบไม่ดีทีนี้นักาดาราศาสตร์เขาก็พูดขึ้นมาว่าเออเนี่ยมันก็เลยสําคัญที่เราต้องสร้างซีอิงมอนิเตอร์เพื่อที่จะดีเทคเรียลไทม์ว่าซีอิงตอนนี้มันเป็นยังไงเพราะถ้าสมมติว่าเราถ่ายดาวออกมาแล้วภาพมันไม่ชัดเราจะได้รู้ว่าเอออันนี้มันเกิดจาก ชันบรรยากาศนะหรือว่ามันเกิดจากเออเลอร์ในโดมนะหรือว่าเกิดจากเออเลอร์ตอนที่ดวงอาทิตย์กำลังตกนะอะไรอย่างนี้ซึ่งเขาก็พูดไปว่าเออเมื่อสมรม์ที่แล้วก็มีคนที่พัฒนาซีอิงมอนิเตอร์ตรงนี้แล้วเราก็แบบเอ้ยอันนั้นมันงานของฉันออใช่เขาพูดถึงงานของเราโดยที่เขาไม่รู้ว่าเรานั่งอยู่ตรงนั้นใช่ใช่ใช่ก็เลยพูดได้ว่าคืนนั้นนะเป็นคืนแรกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นนักดาราศาสตร์แล้วจริงๆอะ่ะคือแบบ มันไม่สําคัญว่าเขาจะเล็กข้อไหนชื่อเราไหมแต่ว่าเขาเล็กข้อไนงานของเราแล้วเราได้เห็นว่างานของเราอะ่ะมันมีความสําคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์จริงๆที่ตอนที่เราทำเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วเราก็อาจจะไม่ได้คิดว่าการที่เราแบบเขียนไพท,ทอนแล้วก็แบบดีเท็ซ์เซนทร์ของดาวแล้วก็มองว่าเซนทร์ของดาวมันขยับไปแค่ไหนอยู่ๆมันจะแบบเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่คนเขาเอามาพูดถึงใช่แล้วในขณะที่เราทํางานอื่นและตอนนี้เรากำลังใช้อินสตูเมนต์ของเราเองและเพื่อที่จะ ได้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มาแล้วมันมีคนที่พูดถึงเราก็เลยแบบเฮ้ยฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์หรอดีด้วยนะรก็ขยายความให้นิดนึงก็คือตัวกล้องนิกเกิลเนี่ยเป็นกล้องขนาด1เมตร1เมตรเท่านั้นเองจริงๆงแล้วเล็กกว่าดอยอินทนนท์ของเราอีกแต่ว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้สิ่งที่ทําให้กล้องนี้มันพิเศษกว่ากว่ากล้องตัวอื่นๆหรือว่ามันมีข้อสังเกตอะไรไหมว่าแบบกล้องนี้มันมันมีเสน่ห์ยังไงหรือมันมีสตอรี่อะไรที่น้ำหวานรู้สึกว่าอยากเอามาเล่า อืมจริงๆเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราถามพี่ๆในทีมเหมือนกันแล้ว <c oughs> เ,เขาก็บอกว่าจริงๆแล้ว l i ก k Observatory อยากเพิ่มทราฟิกในการใช้ l i ก k Observatory ซึ่ง Nickel Telescope เป็นกล้องที่แบบเป็นกล้องที่เก่ามากเป็นกล้องแรกๆของ l i ก k Observatory เลยแล้วก็จริงๆ ข้อมูลของมันอาจจะแบบไม่ได้สู้กล้องตัวใหญ่ๆอย่างที่ทพูดมานะตอนนี้ก็มีเชนที่เป็น3เมตรใช่หนึ่งบบมเมตรจริงก็ขนาดเท่ากับโ๊ะนี่เนาะกระจกมันขนาดเท่านี้เองใช่แล้วก็แบบมีบ้องยาวๆเนี่ยก็จะกลายเป็นกล้องโทรทัศน์ละแล้วก็ความสําคัญในเชิงงานวิจัยตอนนี้ที่เราทราบก็คือเขาอยากเพิ่มทราฟิกแล้วก็อยากให้เด็กปอตรีได้ฝึกใช้กล้องจริงๆเพราะว่ามันจะไม่ค่อยมีเด็กปอตรีที่ได้ทําทางด้าน observation ต้องแบบรอไป School, แล้วก็แบบไป take class แบบ observational astronomy ถึงจะได้ใช้ก็เลยที่เรารู้ก็คือเป็นการเพิ่มทราฟฟิกใช่ดีครับก็แต่ก็ถือว่าราคาไม่ได้แพงมากแล้วก็ถือว่าให้เด็ก undergrad มาใช้ฟรีก็ถือว่าเขาแฟงกับเรามากที <laughs> นี้น้ำหวานพูดว่าเราสังเกตการ supernova เนอะอยากถามว่าทำไมเราถึงต้องสังเกตการ supernova นี่คือคำถามที่หนึ่งแล้วคำถามที่สก็คือแล้วทำไมโจทย์ของน้ำหวานเ่ะ มันถึงได้กลายเป็นการไปสังเกตการซูเปอร์โนวาคือดาราศาสตร์มันก็กว้างมากเนาะเราจะออฟเซิร์อะไรก็ได้จะด do ูดาวเคราะห์ก็ได้จะด do ูดาวเลือกดวงอื่นก็ได้ทําไมถึงเลือกที่จะดูซูเปอร์โนวาในคำถามที่สองอคำถามที่หนึ่งทำไมต้องเป็นซูเปอร์โนวาเพราะว่าอ่ะอย่าง รายการของเราที่ชื่อ Starstuff ดีมากครับใด้ข่างนี้ <laughs> ใช่จริงๆครั้งแรกอันนี้เราน่าจะเคยเล่าไปแล้วใน ep ก่อนๆก็คือคร,ครั้งแรกที่เราได้เห็นถึงความเป็นไปได้ของการเป็นนักดาราศาสตร์ซึ่งเป็นนักดาราศาสตร์หญิงด้วยคือการที่เราเข้าเลคเชอร์ของ j o ซ e ล l i n b e l บ b ร r n e ลที่ซิดนีย์ที่ชื่อหัวข้อของเลคเชอร์คือ We Are All Made of Stardust ครับซึ่งตอนนั้นก็เป็นครั้งแรกที่เราได้เรียนรู้ถึงการวิวัฒนาการของดวงดาวว่าเออดวงดาวมันเกิดจากการที่ ไฮโดรเจนมันหลอมรวมกันกลายเป็นฮีเลียมแล้วฮีเลียมก็หลอมรวมกันกลายเป็นธาตุที่ใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่มันมากกว่าไฮโดรเจนหรือฮีเลียมเนี่ยมันเกิดจากดวงดาวทั้งนั้น hmm. นั่นหมายความว่าพื้นผิวบนบนร่างกายของเราก็กคือ hmm. มาจากการระเบิดของดวงดาวนั่นเองซึ่งซูเปอร์โนวาก็คือนี่แหละก็คือการระเบิดของดวงดาวเมื่อตอนที่ดวงดาวแบบฟิวส์ไปเรื่อยๆเป็นธาตุที่ใหญ่ไปเรื่อยๆแล้วจนถึงเหล็กแล้วก็ ทีนี้มันไม่สามารถที่จะฟิลส์ต่อได้แล้วมันก็เกิดการยุบตัวลงไปแล้วก็ระเบิดออกมาอันนั้นเราเรียกว่าคอคอลลัปซูเปอร์โนวาอืมพอเราได้รู้แล้วว่าเออมันคือซูเปอร์โนวาที่ทำให้ธาตุต่างๆที่เกิดในดวงดาวมารวมกันจนกลายเป็นร่างกายเราได้แล้วเราก็ เออนี่แหละคือสิ่งที่ตอบโจทย์นี่คือสิ่งที่เราตั้งคําถามมานานว่าเฮ้ยมันทํางานยังไงแล้วแบบมันไม่ใช่แค่การสร้างอุปกรณ์ขึ้นมาเพื่อดูแต่เราสามารถที่จะเรียนรู้แบบลึกเข้าไปได้เลยจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราเห็นการระเบิดของมันได้เลยจริงๆว่าเฮ้ยวินาทีมันกําลังระเบิดอยู่ตอนนี้แบบเชลล์นี้มันกำกำลังจะแยกออกแล้วก็เชลต่อไปมันกำลังจะแยกออกแล้วก็แบบเออเราได้เห็นถึงคอของมันว่าธาตุที่มันใหญ่ขึ้นน่ะแบบนิกเกิลหรือว่าเหล็กอะไรเงี้ยมันอยู่ข้างในนีแล้วก็ นอกจากการที่เราแค่เห็นการระเบิดอะ่ะมันยังมีสิ่งที่เรียกว่าสเปกโทรกราฟที่บอกได้ว่า,าธาตุนี้มันคือาธาตุอะไรแล้วการที่เราได้เห็นอะไรแบบนั้นแล้วเราเห็นการสร้างของาธาตุในจักรวาลนี้จริงๆมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากมันก็เลยทําให้เราเลือกที่จะมา observe supernova ซึ่งคำว่าระเบิดที่ว่ามันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆระเบิดตู้มตามแล้วก็หายไปเนาะมันมันคือการระเบิดที่ใช้เวลานานมากมันไม่ใช่ว่าร,ระเบิดแบบหวิ2วิแต่มันคือการที่แสกน่นนะมันจะอยู่บนทองฟ้าเป็นเวลานานแค่ไหนนะโอเค เมื่อกี้พี่เติ้ลพูดสิ่งที่น่าสนใจมากๆคือมันไม่ใช่แค่แบบอยู่ๆแล้วมันจะระเบิดขึ้นแต่ว่ามันเป็นกระบวนการที่ยาวนานมากคือวิวัฒนาการของดวงดาวอ่ะมันจะมีถ้าเรารู้จัก H-R Diagram เนาะลองผู้ชมลองเสิร์ชดูก็ได้ว่า H-R Diagram คืออะไรนะคะเราจะเห็นถึงเออสเปกตรัมคือเราจะเห็นการเดินทางของดวงดาวว่าเออมันจะมีวิวัฒนาการซึ่งเส้นหลักๆของมันเราเรียกว่า Main Sequence ซึ่งเป็นเส้นที่ไฮโดรเจนกำลังฟิวส์อยู่เพื่อที่จะรวมเป็นฮีเลียมซึ่งนั่นจะเป็น Proces s ที่ยาวนานที่สุด ในช่วงชีวิตของดวงดาวเขาก็เลยเรียกมันว่าเมนซีเควนซึ่งมันจะอยู่ตรงนั้นอะเป็นพันล้านปีเออซึ่งก่อนที่มันจะระเบิดได้อะหมายความว่ามันผ่านช่วงเวลานั้นมาเป็นพันล้านปีซึ่งเราเห็นการเติบโตของดวงดาวจนมันตายใช่แล้วก็พอมันระเบิดใช่ไหมมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนอันเนี้ยมันจะขึ้นอยู่กับไท p e ของซูเปอร์โนวาหลักๆอะ t y p ์ของซูเปอร์โนวาชนิดของซูเปอร์โนวาจะมีอยู่สองชนิดซึ่งเขาจะจำแนกในเชิงการสังเกตการ ด้วยการที่ว่าเขาดูสเปกโตกราฟแล้วเจอเส้นไฮโดรเจนหรือเปล่า mm hmm. ถ้ามีก็จะเป็น type 2, 2> mm hmm. ถ้าไม่มีก็จะเป็น type 1 type t จะเกิดจากการที่มันคอ l l a บอยสิ่งที่เราเล่าให้ฟังว่าพอมันไปถึง ธาตุเหล็กแล้วอ่ะมันไม่สามารถที่จะฟิวส์ได้คือการที่มันจะฟิวส์ได้อ่ะมันจะต้องเกิดจากการต่อสู้กันของอิเล็กโทรแมกเนติกฟอร์สกับสตรองนิวเคลียร์ฟอร์สเนาะอิเล็กโทรแมกเนติกก็คือเกิดจากการที่โปรตอนอ่ะมันเป็นควบวกกับ้วบวกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตามธรรมชาติมันควรที่จะผลักกันใช่แต่ด้วยความที่มันอยู่ในสเกลที่ใกล้กันมากๆซึ่งเป็นสเกลที่ก็สตรองนิวเคลียร์ฟอร์สสามารถที่จะทําให้มันรวมกันจนกลายเป็นธาตุที่ใหญ่ขึ้นได้แต่ทีเนี้ยเหล็กอ่ะมันใหญ่เพราะฉะนั้นนเี่ย โปรตอนมันก็จะอยู่ห่างกันจนอยู่ในจุดที่อิเล็กโทรแมกเนติกอ่ะมันเริ่มจะแบบโดมิเนตแล้วมันก็เลยทําให้มันสามารถที่จะผลักกันได้ที่นี้มันก็จะไม่สามารถที่จะฟิวส์ให้มันรวมกันเป็นธาตุที่ใหญ่ขึ้นมันก็เลยเกิดการโคลัพส์แล้วก็ธาตุอื่นๆก็ระเบิดออกกลายเป็นซูเปอร์โนวาอันนี้คือ type 2พอหลังจากการที่มันระเบิดแล้วอ่ะเราจะเห็นไลท์เค u ร์ฟก็คือการขึ้นอย่างรวดเร็วของความสว่างเนาะแล้วก็ค่อยๆค่อยๆลดลงเลยๆใช่ซึ่ง ไทป์ 2>, 2หรือว่าการเกิดซูเปอร์โนวาแบบคอคอลาบส์ไล c เคิฟมันจะค่อนข้างที่จะอยู่ได้ยาวแบบมันก็จะค้างอยู่ตรงนั้นซึ่งมันจะต่างกันกับ Type 1A ซูเปอร์โนวาไทป์ 1A ซูเปอร์โนวาอันนี้จะเป็นงานวิจัยของเราเองที่เราทําอยู่ความพิเศษของ Type 1A ซูเปอร์โนวาคือมันเกิดบ่อยมากและมันเกิดในระบบที่เป็นระบบคู่เพราะว่ามันเกิดจากการระเบิดของดาวแครขาวซึ่งความพิเศษของดาวแครขาวคือ ดาวแครขาวจะสามารถที่จะรวมมวลได้ถึงจุดจุดหนึ่งที่เราเรียกว่าจันทราเสขาแมสซึ่งมีความหนักอยู่ที่ประมาณ1.4เท่าของมวลของดวงอาทิตย์ mm hmm. ซึ่งถ้าสมมติว่ามันเกินจันทราเสขาแมสเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะรับมวลเหล่านี้ตอไปได้แล้ว มันก็เลยเกิดการระเบิดขึ้นมามและนั่นก็คือ type 1A supernova นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ย light curve ของ type 1A supernova เนี่ยจะเป็นอะไรที่เหมือนกันในทุก type 1A supernova เขาก็เลยเรียกมันว่า standard candle เพราะว่าถ้าเราแบบเห็นจุดสว่างนี้แบบแวบ,บขึ้นมาแล้วรู้ว่ามันคือ type 1A supernova แล้วเราก็มาดูสเปกตรัมว่ามันมี red shift blue shift เท่าไหร่หรือว่าดูจาก l i curve เนี่ยเราก็สามารถที่จะรู้ได้ว่า ซู Super เปอร์โนวาอันนี้มันอยู่ห่างจากเราไปเท่าไหร่เพราะว่าเรารู้ว่าไล่เคิร์ฟมันอะมันจะต้องเท่ากันในทุกๆไทป์บนเอซูเปอร์โนวาเราก็แค่ขยับมันเข้ามาหรือขยับมันออกไปเพื่อที่จะดูว่ามันอยู่ห่างออกไปเท่าไหร่ ซึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ในการที่จะบอกว่ากาแล็กซีนั้นอยู่ห่างจากเราไปเท่าไหร่แล้วก็เป็นวิธีหนึ่งที่ได้โนเบลไพรส์ในเรื่องของการขยายตัวของจัก,กรวาลมาด้วยเหมือนกันที่เขาเอาไปคำนวณฮับเบิลคอนสแตนต์ใช่ได้อย่างแม่นยำม,มากขึ้นซึ่งไทเบอร์เนสซูเปอร์โนวาอันนี้น่าสนใจตรงที่ว่า มันเกิดจากการระเบิดของไวท์ดอฟหรือว่าดาวแคร์ขาวจนกลายเป็นซูเปอร์โนวามันหมายความว่ามันมีดาวอีกดวงหนึ่งที่ให้มวลกับดาวแคร์ขาวอยู่ตลอดซึ่งนั่นก็คือเขาเรียกว่าโ r o เจนะิเตอร์ซิสเต็มเนาะโปรเจนิเตอร์ซิสเต็มคือดาวก่อนที่มันจะเกิดซูเปอร์โนวาแบบเป็นดาวที่ให้มวลกับไวท์ดอฟเขาเชื่อกันว่าไม่ใช่เชื่อกันว่างานวิจัยบอกมาว่ามันจะต้องเป็นเรดจแอนหรือซูเปอร์เรดจแอนซึ่งดาวพวกนี้เราฟังคําว่าเรดอะแบบ เราอาจจะคิดว่ามันสว่างแต่จริงๆอะเรดอะเป็นดาวที่มันอุณหภูมิต่ำใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะมืดพอมันมืดเนี่ยมันก็จะไม่สามารถอ่จะดิเทคได้ด้วยกล้องใดๆ<อ>เลยใช่<อ>เพราะฉะนั้นเราก็เลยยังไม่มีคำตอบที่บอกได้อย่างชัดเจนว่าจริงๆแล้วคอมเพนเนียนหรือว่าดาวอีกดวงหนึ่งที่โคจรกับไวท์ดอฟแล้วก็เป็นเหมือนแมสโดเนอร์หรือว่า <Mask S 2> แม<ต>สก็คือมวนใ,ใช่ไหม,มใช่โดนเนอร์ก็คือแบบผู้บริจาคก็กคผู้บริจาคมวลให้กับไวดอร์ฟเนี่ยคืออะไรอันนี้ก็เป็นวิจัยที่เรากําลังทําอยู่ใช่<ม>ใช่ซึ่งดาวดวงนี้เอ้ซึ่งมันจะอยู่นานแค่ไหนเพราะนั่นคือคําถามของพี่มันอยู่นานแค่ไหนเราจะเห็นความสว่างของมันอยู่ที่แบบเราคิดว่าน่าจะสักสองสามเดือนก่อนที่ม,มันจะแบบเฟดแล้วหายไปเลยคืองานวิจัยของเราอะ เราเอารูป Pre Ex p r e e x p o s i o n กับ p o s t e x p o s i o n มาเทียบกัน Pre Pre Ex p r e e x p o s i o n ก็คือก่อนที่มันจะระเบิดที่เราก็ได้บอกไปแล้วว่าความที่มันมืดมากๆเนี่ยมันก็เลย e t e ท t ยากเราไม่สามารถที่จะเห็นได้ว่าเฮ้ยมันมีดาวตรงนั้นอยู่แต่พอมันระเบิดอ่ะมันก็แบบสว่างจนแบบสว่างกว่ากาแล็กซีทั้งกาแล็กซีที่มันอยู่แล้วหลังจากนั้น Pre Ex p r e e x p o s i o n มันก็ค่อยๆดอกไปก็ <Ying. S 2> จะเป็นเวลาประมาณ3เดือนที่เราจะเริ่มจะไม่เห็นซูเปอร์โนวานั้นอีกแล้วใช่เหมือนนัหวานตอบสองคำถามพร้อมกันเลยเนาะซึ่งดีมากซึ่งเอาจริงชอบเพราะว่า เหมือนกับว่าการศึกษาการตายและการเกิดและวัฏจักรของดวงดาวเนี่ยมันมันเหมือนเป็นเครื่องมือที่เราแบบศึกษาตัวเองว่าเราไาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงใน<ช>สเกลที่มันใหญ่มากเหมือนกับว่าดาวฤกษ์เนี่ยมันเป็นเครื่องผลิตชีวิตอะเหออมือนแบบไม่ใช่แค่ชีวิตแต่ว่าาตาทุกอย่างที่ไม่ใช่ไฮโดรเจนฮีเลียมมันเกิดจากในนั้นมกระทั่งร่างกายเราคอมพิวเตอร์เราใช้อยู่เป็นอลูมิเนียมเนาะก็ เกิดสิ่งเนี้ยขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็นหว่านก็ตอบต,ต่อว่าเออแล้วก็วิธีการสังเกตของมันก็คือการก,การสังเกตก,การตายนั่นแหละแล้วก็ดูแพทเทิร์นของมันแล้วก็เมื่อกี้ได้ยินว่าช่วงระยะเวลาที่ต้อง observe เนี่ยในในกระบวนการเนี้ยมันอยู่ที่ประมาณ2เดือน3เดือนประมาณนี้เรา observe มันตลอดเวลาเลยหรือเปล่าแล้ว p r e e x p o s i o n หรือว่าก่อนระเบิดกับ p o s t e x p o s i o n เนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเมื่อไหร่มันจะระเบิดเพราะว่าเราไม่มีทางรู้เนอะว่า ดาวมันจะระเบิดแล้วเราไม่สามารถที่จะไปตั้งกล้องแบบถ่ายภาพล่วงหน้าไดแแ้แล้วแล้วเรารู้ได้ไงอืมมันก็จะมีกล้องที่เราเรียกว่าเป็นกล้องเซอร์เว์ครับใช่อย่างมีสวอปที่ในทีมเราทําอยู่ที่แบบกล้องมันจะแบบเดินอยู่ตลอดอ่ะแล้วมันก็ดูว่าฮ้ยมันเอาภาพมาเทียบกันตลอดว่าเออมันมีอะไรเกิดขึ้นไหมหรือว่าเออหรือว่าทุกทุกอย่างมันเหมือนแปลว่ามันมีสัญญ,ญาณก่อนก่อน<ๆ>จะระเบิดใช่ใช่ก็คืออยู่ๆมันก็วาบขึ้นมานี่แหละแล้วทีนี้แบบ ด้วยความที่นักสังเกตการก็สังเกตอยู่ทุกคืนอยู่ที่ว่า mm hmm. คืนนั้นจะสังเกตด้วยกล้องตัวไหนอยู่ที่ว่าเขาเขียนพโพส์โซลแล้วก็ได้ได้วิจัยในคืนไหนซึ่งออนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขารู้ได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นโดยที่ Type 1 a Supernova มันเกิดขึ้นบ่อยมากแต่ว่า Type 2หรือว่า Core c o l o l p s e เนี่ยจะเกิดขึ้นในหนึ่งกากจะเกิดทุกๆร้อยปีซึ่งค่อนข้างที่จะ ไม่ได้ถี่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราดีเท็กการระเบิดของคอคอลลัปสได้อันนั้นจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะใหญ่อ,อย่างแบบการที่สามารถที่จะ d e เท c t จนรู้ได้ว่านิวตริโนเกิดจากซูเปอร์โนวาด้วยเนี่ยอย่างเช่นซูเปอร์โนวาหนึ่งตอนที่มันเกิดการวาบขึ้นมามบางทีอ่ะเรายังไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่ามันคือซูเปอร์โนวาไทป์ไหนหรือว่ามันคือซูเปอร์โนวาหรือเปล่า ก่อนที่จะเราจะตั้งชื่อเป็นซูเปอร์โนวาเราจะเรียกมันว่าทรานเซนต์อีเวนต์ก่อนแบบเป็นทรานเซนต์อ็อบเจกต์แล้วก็เราไม่รู้ว่ามันคือซูเปอร์โนวาหรือว่ามันคือการวาบชนิดอื่นๆอ,อย่างเช่นแบบมีแบบแบบไทดอลดิสรัปชันก็คือแบบการที่ดาวดวงหนึ่งมันไปขโมยแสงจากดาวดวงหนึ่งจนเกิด <Ha. S 1> เป็นการวาบขึ้นมาอะไรเงี้ย uh. เออมันก็ต้องไปไอดเดนติฟายอีกทีหนึง่งซึ่งการที่เราจะรู้ได้ว่ามันคือซูเปอร์โนวาก็เราก็ต้องดูไ like ลนะ่เคิร์ฟเนาะก็ต้องให้เวลามันผ่านไปก่่่บบ่ออนนสััักกกแปปบบึงงหรรรรรรืวาาาาาาททีีเาาาทีเเมมมมมถจจะะได้ข็ กล้องที่มีสเปกโตกราฟเพื่อที่จะบอกได้ว่าเออลักษณะของสเปกตรัมของมันเนี่ยมันคือการที่ดาวมันระเบิดออกจนทําให้เราสามารถที่จะดีเทคธาตุต่างๆที่มันเป็นเลเยอร์ของดวงดาวได้แล้วเราก็จะบอกว่าเออนั่นคือซูเปอร์โนวาเรากำลังนั่งนั่งไล่ดูสเปกตรัมไลน์ของตัว SN 2.24pxl 0อยู่แล้ว <laughs> ก็เราก็เราเห็นว่ามันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reporting group หรือว่าหรืว่ากรุ๊ปที่ที่ทำที่ทำรีพอร์ตในในในแต่ละ observation อะไรเงีกลุ่มของน้ำหวานเนี่ยมันมันมีชื่อไหมเขาเรียกว่ากรุ่ปอะไรฮเป็นคำถามที่ดีเราคิดว่าน่าจะคือ yse ecpc <c oughs> อันนั้นคือชื่อของของตัวซอฟต์แวร์ของทีมที่แบบเขาแบบเก็บ Data ไว้ในนั้น <ừ m. S 1> ใช่เออถ้าสมมติว่าใครแบบสนใจอะไรทางด้านนี้มันจะมีแบบ พวกเว็บไซต์ที่สามารถเข้าไปดูไล่เคอร์ฟหรือว่าสเปกตรัมของซูเปอร์โนวาได้ชื่อว่า Transient Transient Trans Name Server, Server. ใช่ใช่ซุปเปอร์โนดูได้เนี่ยจะพยายามโยนๆพวกะคีย์เวิร์ดเอาไว้เนาะเผื่อใ,ใครอยากลองไปศึกษาต่อเพราะว่าบางทีฟังอาจจะฟังไม่เข้าใจหรอกเพราะ hmm. ว่าตอนแรกให้เรามาฟังล้วก็ก็ไม่เข้าใจเราต้องให้น้ำหวานอธิบายหลายรอบมา hmm. นะครับทีนี้ทีนี้อยากถามน้ำหวานว่าอะไรคือสิ่งที่มันเป็นจุดที่พีคที่สุดหรือว่าประสบการณ์ที่ที่รู้สึกว่าอยากเล่าที่สุดอะ ในในการทำ observation โอเคก็จะเป็นเรื่องที่กลับไปที่คืนที่ observe อีกเพราะว่าหลังจากที่เรา observe ไปสักพักใช่ไหมแล้วเราก็เริ่มได้เทคจากเพื่อนว่าเฮ้ยไปดู all sky แ,แบบ uh huh. มันเรามีเพื่อนอีกคนนึงที่ตอนนั้นนะเขา observe อยู่ที่เชน uh huh. แต่ว่าเขา observe remotely เขา observe อยู่บนคบแคมปัสที่มหาหลัย <She en S 2> เชนนี่คือกล้องใหญ่เลยนะใช่ซึ่งอยู่บนภูเขาลูกเดียวกันแต่ว่าเป็นเป็นกล้องอีกตัวนึงเขาบอกว่าเฮ้ยไปดูอ l l สกายแคเม a ่ามันกําลังมีออโรร่าอยู่แล้วเราก็แบบดูแล้วก็เฮ้ยมันคือออโรร่าจริงๆตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะเห็นเพราะว่าเราแบบมีคนบอกอย่างนี้หลายครั้งแล้วว่าเฮ้ยไปอยู่มอนทาน่าเหรอเดี๋ยวจะเห็นออโรร่านะแต่ก็ไม่เคยเห็นแต่คืนนั้นอ่ะเราก็ดูกล้อง แล้วก็แบบเฮ้ยมันคือออโรราจริงๆแล้วเรากําลัง observe สิ่งที่แบบทําให้เกิดออกซิเจนเกิดไนโตรเจนเนาะออกซิเจนกับไนโตรเจนที่ใต้เป็นสีเขียวกับสีชมพูในออโรราแล้วตอนนี้เรากําลังเห็นสิ่งเหล่านะั้นอะแบบกําลังเล่นสนุกกับพาร์ติเคิลที่มาจากดวงอาทิตย์แล้วทาให้เราได้เห็นความสวยงามอย่างใกล้ชิดขึ้นในขณะที่เรากําลัง observe สิ่งที่ทําให้าธาตุพวกนั้นมันเกิดขึ้นมาแล้วเราแบบ หลังจากที่เราเห็นว่าแบบออโรรามันกําลังมาใช่ไหมแล้วก็ด้วยความที่มีกันสี่คนแล้วก็เออก็แบ่งกันว่าเดี๋ยวคุณอซ s e r v นะเราจะออกไปดูออโรร่าแล้วก็เออ<ม>สลับกันไปสลับกันมาแล้วก็เลยได้รูปที่เป็นนิกเกิลแบบเป็นกล้องนิกเกิลกับเป็นออโรราอยู่หลังเขาใช่ซึ่งตอนนั้นก็คือแบบมันเป็นคืนที่ดีมากๆอะมันเป็นคืนที่แบบ แล้ว <ลด S 1> วัาก็ส่งเข้ามาในกลุ่มแล้วทุกคนก็ตื่นเต้นกันมารถพังซ่อมรถเสร็จ <laughs> แล้วเราก็ไปหอ,หอดูดาวด้วยกันแล้วนักดาราศาสตร์กําลังพูดถึงงานเราโดยที่ไม่รู้ว่าเราเป็นคนที่ทําแล้วเราได้เห็นว่างานของเราที่เราเคยทําในอดีตมันส่งผลต่องานที่เรากําลังทำในปัจจุบันแล้วหลังจากนั้นเราได้สังเกตการตายของดวงดาวและการแบบระเบิดออกมาของของ เลเยอร์ต่างๆของดวงดาวแล้วเพื่อนของเรากําลังออบเซิร์ฟกับกล้องอีกตัวหนึ่งที่จริงๆเขาต้องออบเซิร์ฟอุปกรณ์อื่นออเจกต์อื่นๆแต่ว่าในวงการออบเซิร์ฟเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าทริกเกอร์ทริกเกอร์คือถ้าสมมติว่ามีออเจกต์ที่เราสนใจมากๆอะ่ะเราจะมีโคต้าในแต่ละเดือนที่สามารถจะแบบเฮ้ยหยุดออฟเซิร์ฟของเธอแล้วมาออฟเซิร์ฟของฉันให้หน่อยอะไรเงี้ยซึ่งคืนนั้นเราก็ใช้กล้องเชนในเชิงน,นั้นที่เพื่อนของเราแทนที่เขาจะได้ออฟเซิร์บเลดจานท์ของเขา เออแล้วแบบคอมมูนิตี้ของเราคือมันกว้างมากๆที่แบบนักดาราศาสตร์รู้จักงานเราเพื่อนของเรากําลังอ b อบเซิร์ฟบนกล้องของเขาให้กับงานของเราแล้วตอนนี้เรากําลังอ b อบเซิร์ฟอ็อบเจกต์ของเราที่ดาวมันเพิ่งระเบิดแล้วก็เราได้เห็นว่าไอออกซิเจนแล้วก็ไนโตรเจนที่มันสร้างขึ้นแล้วมาอยู่ในชั้นบรรยากาศของเราอะกำลังสร้างความสวยงามให้เราได้ออบเซิร์ฟจากจุดที่สูงขนาดนั้นแล้วแบบมันเป็นปรากฏการณ์ในทางประวัติศาสตร์เลยอะที่แบบ ออโราลงมาใต้ขนาดนั้นเพราะว่ามันแค่ละติจูดประมาณ30องศาเหนือเองเพราะปกติอโรลามันจะเกิดที่ขั้วโลกนะเนาะก็เลยเป็นความรู้สึกที่เฮ้ยมันคือที่ของเราจริงๆแล้วแบบมันคือสังคมของเราจริงๆและเราใกล้มากๆไม่ใช่ใกล้มากๆแต่คือเรากําลังเรียนรู้สิ่งที่ทําให้เกิดร่างกายของเราสิ่งที่ทําให้เกิดความสวยงามบนท้องฟ้า แล้วเรากำลัง contribute ให้กับวงการนั้นจริงๆ<อ>ก็เลยเรียกได้ว่าเราเคือนักดาราศาสตร์ย <net> ินดีด้วยเรารู้สึกว่าน้ำหวานนะเป็นคนที่ที่มีความน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือน้ำหวานจะมองเห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆที่มันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าตลอดเวลาเพราะว่าเอาจริงๆเป็นเราเราก็นึกไม่ถึงนะว่าเรากําลัง observe การก่อกํากเนิดของธาตุอย่างเช่นออกซิเจนที่เกิดในใจกลางของดาวฤกษ์อยู่แล้วข้างนอกก็มีการ ละเล่นการเต้นการที่ออกซิเจนเนี่ยบนบรรยากาศเนี่ยมันถูกดิสหรือว่ามันถูกพุ่งชนด้วยอนุภาคพลังสูงที่มันพุ่งมาจากดวงอาทิตย์จนเกิดเป็นแสงวาบสวยๆบนท้องฟ้าขึ้นซึ่งซึ่งเราสึกว่าเนี่ยคือความสวยงามของฟิสิกส์และของการศึกษาธรรมชาติ <S <S สุดท้ายสุดท้ายอยากให้น้ำหวานขายหน่อยสําหรับเด็กๆหรือว่าน้องๆที่อยากจะเรียนด้านดาราศาสตร์หรือว่าอยากจะมาเป็นนักดาราศาสตร์เนี่ยถ้าต้องรู้อย่างหนึ่งถ้าต้องมีทักษะอย่างหนึ่งที่ที่น้องๆจะต้องมีเนี่ยทักษะนั้นคืออะไร เราว่าพี่ต้นพูดเป็นเรื่องที่เราอยากจะพูดเลยแหละก็คือการเห็นความเชื่อมโยงของความสวยงามต่างๆคือการศึกษาในไทยบางทีเราอาจจะเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ทุกอย่างอย่างแยกกันโดยที่เราไม่ได้เห็นว่าเราสามารถใช้คณิตศาสตร์ในการที่จะคำนวณจนสามารถที่จะบอกได้ว่าเฮ้ยซูเปอร์โนวาเนี้ยพลังงานมันมากพอที่มันจะทําให้ธาตุต่างๆมันกระจัดกระจายแล้วมาถึงโลกแล้วก็รวมกันกลายเป็นโลกและเป็นร่างกายของเราได้ซึ่ง ถ้าเราจะบอกว่าสกิลหนึ่งที่ควรจะมีคือการนี่แหละเห็นความเชื่อมโยงของสิ่งเล็กๆหรือว่าความรู้ที่เราเคยได้รับมาหรือบทสนทนาที่เราอาจจะเคยคุยกับคนแบบ randomly ที่เราอาจจะคิดว่าไม่ได้มีผลอะไรมากมายในชีวิตก็แค่ฟังๆมาเก็บพวกข้อคิดหรือว่าแบบคําพูดเล็กๆเหล่านั้นไว้ที่เราอาจจะไม่ได้คิดว่ามันมีประโยชน์กับเราในตอนนั้นแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปอะ มันอาจจะได้กลับมาใช้เพราะอย่างตอนที่เราสร้างอินสตูเมนเทชันเราก็ไม่รู้ว่ามันจะส่งผลอะไรจริงๆกับในทางดาราศาสตร์จนเราได้มาอ็อบเซิร์ฟจริงๆแล้วเราได้รู้ว่าเอ้ยสิ่งที่เราสร้างอ่ะมันส่งผลในทางดาราศาสตร์จริงๆมันมีประโยชน์จริงๆแล้วก็การที่เราได้เห็นการตายแล้วก็ได้เห็นความสวยงามข้างนอกนั่นคือสิ่งที่เชื่อมต่อกัน ก็คือนี่แหละถ้าสกิลหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ให้น้องๆที่สนใจทั้งด้านดาราศาสตร์หรือว่าไม่ว่าจะทางใดก็ตามแต่ในทางวิทยาศาสตร์ก็คือความเชื่อมโยงของธรรมชาติเพราะเราเชื่อว่าทุกอย่างมันล้วนเกิดจากฝุ่นพองของดวงดาวเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็ต้องย่อมเชื่อมต่อกันในกฎทางฟิสิกส์และกฎของจักรวาลของเราและนี้ก็คือที่มาของชื่อรายการของเรานะครับ Star s t a f เรื่องเล่าจากดวงดาวเป็นตอนที่ย้อนกลับไปที่แก่นของชื่อรายการอีกรอบหนึ่งเนาะหลังจากที่ ผมกับคุณปั๊บแล้วก็คุณอิงเนี่ยก็พาออกทะเลกันไปไกลไปนู่นนี่นั่นนะแต่จริงๆทุกอย่างมันก็เชื่อมโยงกันหมดนะครับก็ถ้าใครที่ต้องการติดตามเรื่องราวแบบนี้นะครับสตาร์สตาร์เรื่องเล่าจากดวงดาวก็สามารถติดตามผ่านช่องทางที่ทุกคนกําลังฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็สามารถรับชมเป็นวิดีโอได้บน u t u b e นะครับของไทยพีบีเอสพอดแคนะครับแล้วก็เว็บไซต์ไทยพีบีเอสพอดแคสต์ .com นะครับเดี๋ยวน้ำหวานจะอยู่กับเราอีก1 E p ีีก่อนที่จะ ไปทาภารกิจเพื่อโลกใบนี้ในการสังเกตการทางดาราศาสตร์ต่อนะครับก็ตอนนี้ผมเต้นัฐนนท์ดยสูงเนินครับน้ำหวานเทรมนกาเนิดมณีค่ะลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสตาร์สตาฟเรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH